อนนี้เข้าสู่หน้าของการแบนดาวเรียบร้อยแล้วครับแบนอย่างเร็วมากครับเวเรสเบลดัมนะครับแล้วก็ฟลอเรนติโน่ฮะรีบก็เรียกว่าเป็นตัวแบนที่เป็นเฉพาะอยู่แล้วเนาะครับแต่ยังขาดตัวหนึ่งเนี่ยถ้าปล่อยตัวอย่างดาซี่เนี่ยชื่อว่าบูโนปิงที่อยู่เดวิต้าเนี่ยอาจจะหยิบเลยก็ได้เพราะว่าเป็นซิงเกิลเจอร์ของเขาเลยนะน้องบูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเลือดใหม่นะครับยังบลัดเลยอายุน้อยที่สุดสำหรับการเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงสำหรับเกมนี้ใช่อายุ14ผมยังเกาะบอกให้เขาเล่นแบบนี้อยู่เลยแล้วที่คุณเห็นนี่ครับนี่คือซิดโดนะฮะตอนที่ออฟไลน์ที่กาลิน่าเนี่ยยังไม่ได้มาครับนี่มาเป็นโค้ชให้ผู้ช่วยนะครับให้กับดีเวิลด์ด้วยนะครับนี่คือโค้ชเอกของเดวิต้าครับเรียกว่าเป็นหัวใจหลักเลยเนาะสำหรับการแข่งอีสปอร์ตในเรื่องของโค้ชหลายคนอาจจะมองว่าอีสปอร์ตเนี่ยจะต้องมีแค่นักแข่งหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ฮะหน้าที่อื่นยังคงมีอีกเยอะด้วยสำคัญด้วยครับหัวใจหลักนะฮะแล้วตอนนี้ครับก็สำหรับเดวิต้าที่อยู่สีฟ้านะครับหยิบริกเตอร์มาตัวแรกเลยก็เรียกว่าเป็นเฟิร์สพิกที่คุ้มค่าอยู่แล้วเนาะในแผ่นนี้ยิ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในแผ่นเก่านะครับทุกคนยังไม่ใช่แผ่นปัจจุบันที่ทุกคนได้เล่นกันเพราะฉะนั้นริกเตอร์เนี่ยระยะการจั๊กเกอร์สไตล์ในพุ่มไม้เนี่ยโอ้โหไกลมากยังไม่สั้นนะครับแต่ที่สำคัญคือมันเป็นแฟลกพิกที่สามารถสวิตช์โพซิชันได้ด้วยนะครับทั้งซัพพอร์ตแล้วก็เล่นท่ารวมถึงนี่ครับเฟิร์สพิกที่กำลังมองอยู่ของมีเวิร์คคือเซฟิล่าแต่ถ้าเปิดคู่กันกับทีมี่นี่มันจะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของใช่ใช่ก็นะครับชัวร์แล้วแหละว่าเซฟิล่าเนี่ยไม่น่าจะเป็นโลกแต่ตอนนี้เนี่ยตัวอย่างไฮยาเตะก็ยังคงหลุดอยู่เหมือนนะเพราะว่าในโปลีที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยโหเขาก็เรียกว่าแย่งกันเยอะอยู่ครับยังน่าสนใจกันอยู่ครับเรื่องของการแบนดาร์ฟเนี่ยก็มีความมันเกิดขึ้นแล้วล็อกเรียบร้อยแล้วครับเซฟิล่ากับจิมมี่นะฮะเป็น2ตัวละครนะครับที่ค่อนข้างเก่งในเรื่องการโซนด้วยใช่ครับแล้วเป็นดาเมจเวทที่แบบเฮ้ยก็เยอะอยู่นะมาเรื่อยเหมือนจะไม่แรงโดนนานๆนี่เจ็บมากด้วยครับครับ2พิกต่อไปของทีมเดวิต้าฮะนะครับต้องครูครับโอ้ตัวอย่างเอลสูงก็หลุดมาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าฮิวเวอร์เนี่ยแบนตัวที่2เนี่ยก็แบนเป็นทางของดาซี่ไปทําให้ตัวเมนของน้องบูโนปิงเนี่ยก็โดนจี้ไปด้วยแล้วตัวเองปล่อยหลุดนะครับมีโอกาสเลือกแต่ไม่เลือกด้วยมองว่าทีมี่ของตัวเองเนี่ยเป็นคีย์ในแผนของตัวเองซะมากกว่าเลือกที่จะเอาทีมี่ไปก่อนด้วยนะครับผมว่าตัวอย่างเอลสูงเนี่ยมันค่อนข้างเฉพาะทางเฉพาะคนนะเพราะอย่างที่เรารู้ว่าถ้ายิงไม่โดนโถมโดนดายเข้ามาโอ้โหกลายเป็นแบบภาระของเพื่อนเลยนะแต่ถามว่าถ้าเกิดแม่นอันนั้นแหละอันนั้นอีกเรื่องนึงนั่นคือคำถามเรื่องของดาเมจที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับเรื่องของความแรงนะฮะแล้วที่สำคัญมันไม่ได้เก่งเรื่องของการสไนป์ซูมอย่างเดียวเรื่องของการเดินยิงก็แรงเหมือนกันโอ้แล้วตัวที่3อ้าวมีการโอเมนหลบหลีกเล็กน้อยฮะจากทางหน้าของเอลสูครับมาเป็นคิวเลนและโอเมนเลยครับตอนนี้เนี่ยผมมองว่า3ตัวเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะมา2ตัวที่ชัดแน่ๆแล้วโอเมนกับคิวเลนเนี่ยชัดแน่นอนแต่ลิกเตอร์เนี่ยอาจจะขยับได้นิดหน่อยโอ้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนมองด้วยพื้นฐานว่าถ้าเกิดว่าคิวเลนเข้าในจังหวะที่มีบี้กับโบชุบอยู่นั่นแปลว่าสกิลจะไม่รีเซ็ตเงาเลยนะแต่มันก็มีเรื่องของการเล่นครับที่เราเรียกกันเสมอว่ารู้จักการรอคอยคุณตายใช่ไหมคุณตายใช่ไหมเดี๋ยวผมยืนรอได้ผมยืนรอได้คุณมีเวลาแป๊บเดียวใช่ไหมไม่ตีเลี้ยงไข่ไว้ก่อนยึดซึ่งถ้าดูจากสไตล์การเล่นที่ผ่านมาของเดวิต้าเนี่ยเขาเหมือนเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างบอกกับเขาด้วยเพราะเขาชอบเล่นแบบโถมฆ่าแล้วด้วยความที่ผู้เล่นทั้ง5คนเนี่ยค่อนข้างสดใหม่ยังมีอายุก็จะรู้จักกันดีมาตั้งนานแล้วนะครับในการเล่นเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งการเข้าเลยเห็นคนไม่ได้ต้องเข้าตลอดแล้วอย่างที่เรารู้ว่าถ้าได้เข้าปุ๊บแล้วถ้าได้เปรียบโหยาวมองไปที่โจ๊กเกอร์ครับสำหรับทางด้านนิวเวิลด์ฮะเอาโจ๊กเกอร์มาก่อนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการขู่ไม่ให้เขากดแครี่มาหรือเปล่าเป็นการกดดันเรื่องของโพซิชันหลังการเลือกแครี่ด้วยในทางกลับกันครับคิวเล่นเองก็ไม่ชอบเรื่องของซีซีกับดาเมจที่มันโป๊กแรงๆใช่ครับกับการปะลิเทอร์ลักกิ้งแก๊สเข้าไปนี่ก็หายได้เหมือนกันแต่ส่วนเยอะๆแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเห็นโจ๊กเกอร์แบบก่อนเนาะปกติเราจะมีแบบเฮ้ยทีมตรงข้ามมีเทโอนาสไม่ก็ไฮยาเตะมาก่อนแล้วถึงโจ๊กเกอร์แต่อันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาต้องมีแผนในใจละเลือกที่จะกดดันเหมือนกันครับแล้วคอมที่จะเป็นทีมี่โจ๊กเกอร์เซฟิล่ามันคอมได้ดีในการที่จะเข้าไปได้ป้อมแล้วมีคนรับแล้วออกได้ด้วยครับแต่ยังต้องดูครับแบนมูราดกับทางด้านเอลสุกไปครับเมื่อกี้ทำท่าว่าจะเล่นแล้วไม่เล่นนิวเวลแบนเลยฮะแล้วก็เดวิต้าก็จี้ทางด้านของคิริโตะคิริโตะเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นปากที่น่าสนใจเล่นได้ค่อนข้างกว้างและตัวอย่างมูราดเนี่ยเขาเล่นได้ค่อนข้างคล่องพอสมควรเลยช่ำช่ำนะครับในเรื่องการเล่นมูราดแล้วก็เป็นมูราดนี่แหละคือพลิกไฟแล้วพลิกสถานการณ์หลายๆครั้งในเส้นทางที่ผ่านมาของนิวเวลด้วยนะฮะคือถ้ากดเขามาอยู่ต้นเกมไม่ได้เวทเขาโอ้นรกมาเยือนแน่นอนผมบอกเลยเป็นคนที่จ่ายดาเมจหนักทุกคนครับแล้วแบนชูเล่นครับในตัวสุดท้ายของทางด้านของนิวเวลฮะเหมือนเขารู้อ่ะเพรา
ราะว่าแต่ละตัวเนี่ยถ้าไม่แบบเป็นเฉพาะทางจริงอ่ะไม่แบนนะแต่ละตัวเนี่ยเป็นแรงสั่งการกับตัวเมดต้นเกมดีๆไปด้วยครับแล้วแน่นอนว่าโจ๊กเกอร์เองก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใช่ครับโอ้โหโจ๊กเกอร์เจอตัวเลนนี่เข้าใกล้ปุ๊บโอ้งานพ่องฮะแต่ตอนนี้เนี่ย1ตัวที่ทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นค่อนข้างบ่อยนั่นคือเทโอนาร์ดยังไม่มีใครหยิบมาทั้งคู่เลยแล้วคือเค้าเลือกโจ๊กเกอร์แล้วไงเค้าอาจจะล่อซื้อว่าเลือกมาเลยเอาเลยจะเจอถ้าแน่ก็กดมานะครับก็ต้องดูครับมันก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีสําหรับการที่จะเลือกสําหรับนักเดวิต้าโอ้โหใครจะกล้ากดเทวนาครับผมชัดเจนครับว่าเลือกเลยครับอยากให้เล่นครับถ้ามองไปที่นาร์ทพอดนะฮะศึกษากันมาดีครับโอ้โหจะตัวไหนก็หนักพอกันนะผมบอกเลยพร้อมล้วงครับเหมือนเขามีความลังเลนะเพราะว่าถ้ากดอาคอมาแล้วเจอตัวอย่างโอเมนแล้วเผลอโดนล็อกขึ้นมาเนี่ยโอกาสตายเยอะมากแต่ถ้าเซฟิทเนี่ยบางทีอาจจะยังพอยื้อได้หน่อยแล้วเรื่องของดาเมจก็ต้องดูการบิวไอเทมในเกมอีกทีด้วยครับแล้วล็อกไปครับเป็นเซอร์ฟิสครับนั่นแปลว่าจะจับช่วงฉาบฉวยแล้วมี CC ที่สูงขึ้นครับโอ้และเรียบร้อยครับเดวิต้าครับไม่มีการหยิบแครี่ครับหยิบแผงหน้าแล้วก็แผงหลังในการโปสกิลมาก็เป็นตัวอย่างฮิปเน็ตแล้วก็ลิเลียน่าโอ้แต่ถ้าเกิดสเกลเลนนี่โจ๊กเกอร์ไม่ชอบครับสำหรับลิเลียน่าฮะคือตอนนี้เดวิต้าเนี่ยดูโอ้เลนนี่คือระเบิดระเบ้อไปเลยสำหรับคิวเลนกับทางหน้าของลิเลียน่าแต่ต้นเกมนี่สิอาจจะไปตกอยู่ภาระกับริกเตอร์เยอะเกินไปหรือเปล่าโอ้โหโค้ชจ่ายแผนอยู่ครับโค้ชเอกครับมิดบูบี้ครับเรียกว่าเป็นสไตล์โค้ชอย่างที่เราเห็นเนาะแบบเจ้าร้อนร้อนเป็นการบิ้วเรื่องของประสิทธิภาพของผู้เล่นด้วยนะครับเรื่องการแข่งขันให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับให้โฟกัสที่เกมบอกว่านี่ไม่ชนะไม่ต้องกินหมูกระทะเดี๋ยวไปเลี้ยงครับจบเกมครับว่าใครจะได้แชมป์จะตัดสินกันที่วันนี้เลยด้วยครับใน RV Valor Tournament ซีซั่นที่3ครับซิงโก้ครับกำลังคุยกับลูกทีมอยู่ฮะมาครับเหมือนจะอยากได้ตัวที่ยืนเลนเนาะได้แต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมีการมองไปที่ล็อกซี่แล้วหันกลับไปที่ตัวอย่างเคสแทนครับหาตัวละครที่จะไปยืนกับทางด้านของดูตอนใกล้ๆที่จะหมดเวลาดาวครับเพราะว่าเขาอาจจะมีการล้อหลอกล็อกหลบเราแต่อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นจริงครับที่ว่าเขาเป็นผู้เล่นมังกรเล็กอยู่แล้วน่าจะเอาตัวอย่างเคสไปเจอกับโอเมนซึ่งโอเมนนี่ไม่ค่อยชอบฮะหลังจากเลเวล4มันฆ่าไม่ได้อะใช่ครับตีๆอยู่ปุ๊บเขาก็กระโดดแบบน่ารักน่ารักออกไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลังเลเวล4ก็เดี๋ยวเจอกันคุยด้วยยาครับแล้วนี่คือเกมแรกของคู่นี้ครับระหว่างเจวิต้าปะทะกับนิวเวิลด์ใน ROV Valor Tournament Season 3ฮะสู่เกมกันครับเช็ครายชื่อหน่อยฮะด้านของเดวิต้าครับนุสลบโลกครับเล่นลิเลียน่าครับจีคัทก็เล่นโอเมนครับที่มาเด็กเอ็นครับเล่นอิปเน็ตครับเต่าครับริกเตอร์แล้วสุดท้ายบูโนปิงครับมาในตัวอย่างคิวเลยนะคิวเวลน่าจะไม่ได้เช็คครับเพราะว่าเข้ามาอินเวดเอลขวากันก่อนเลยครับหาได้ที่นี่ครับเป็นโจ๊กเกอร์ครับอัศดาเตอร์ทีนาทอร์3เซอร์ฟิร่าครับซอรี่จีมี่ควินโตเซอร์ฟิสแล้วก็จิ้มไปทางด้านของเฟรชครับโอ้แล้วไฮเดสตินี่ครับหยิบโจ๊กเกอร์มาเลนกลางครับก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะเพราะว่าคลิปเนี่ยก็เดินไปเส้นตรงอยู่แล้วแล้วก็ยิงจรวดผ่านไปโดนทุกตัวแล้วเลือกที่จะเอานาเซฟิล่าครับไปเจอกับริกเตอร์ฮะเรียกว่าเป็นการแก้เกมที่ดีพอสมควรเนาะเพราะว่าถ้าเอาโจ๊กเกอร์ไปต้องแบบมันนั่งพะวาพะวงว่าเฮ้ยริกเตอร์จะโผล่มาจากกุ้งขวาหรือเปล่าหรือจะมาจากซ้ายดีเซฟิล่าก็รับได้สวนได้ครับแล้วก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะเพราะว่าโจ๊กเกอร์ครับดีเซฟิกเมจิกกันกายภาพแต่ลิเลียน่าครับดอมเมดเพศล้วนๆเลยนั่นก็คือคำถามเหมือนกันครับว่าปกติแล้วโจ๊กเกอร์จะไม่อยากลิเลียนที่เจอกับเมจแต่ว่าแน่นอนครับสิ่งที่เราเล่นกันมาตั้งนานแล้วโจ๊กเกอร์มิดเลนเจอกับเมจมาตั้งนานละแต่ไหนแต่ไรละในเรื่องของระยะครับคือผมไม่ได้ยืนเพื่อให้คุณใส่อาสกิลมานะผมเคลียร์แล้วผมก็ไปเลยอื่นส่วนด้านบนครับก็อย่างที่เรารู้ครับว่าโอเมนกับเฟสครับคิดจะไม่ค่อยลงแล้วเซอร์ฟิสฟาร์มเสร็จเลเวล4แล้วเหมือนกันครับกับการคิวเล่นก็4แล้วครับ
อพิโซดดราก้อนเฟรดัสกำลังจะเกิดในอีก20วินาทีครับโอ้โหจิบเด็กเองครับโอ้มันตัวเล็กขึ้นก่อนจะมาไฟที่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ครับจากด้านของเดวิต้าไปโซนมังกรเล็กแต่กลับกันครับมังกรใหญ่เขาโฟกัสก่อนเลยสำหรับนิวเวิลด์ฮะก็ทางหน้าของบูโนปิงครับก็ไปเก็บมังกรเล็กก่อนเพราะว่าดูจากดาเมจที่นิวเวิลด์มีแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมาทางตอนมังกรใหญ่แต่เรียบร้อยครับไอโซนดราก้อนเกิดขึ้นมาครับทางด้านของคริโตครับเดฟออโบมครับเข้ามังกรใหญ่ก่อนละเรียกเบิร์ดเราชิเปเด็กเอ็นครับเห็นพอดีแน่ทำอะไรอยู่ขวดก่อนเลยครับแล้วตรงนี้เต่าเต่าครับแล้วเต่าเต่าว่างัดคู่ไปแต่อัศดาครับยังฟิกเกอร์ลงออกมาได้ครับแล้วกดรีเทิร์นเลเลเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วเฟิร์สบัตแรกครับตกเป็นของนิวเวอร์ไปเฉยครับโอ้แล้วยังไงต่อดีครับบูโนปิงครับพยายามที่จะเบิร์ดมังกรใหญ่ให้ได้และเก็บไปได้ด้วยฮะเสียเฟิร์สบัตไปนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเลี้ยงไปแตะมือแล้วเอาพิเศษเราไม่ได้ดับในมือของตัวเองได้สำหรับเดวิต้าก็รีบมาคุมเนาะตอนแรกกันไปคนละ1ต่อ1ตัวเท่าๆกันอยู่ครับเรื่องของการเงินถึงแม้ว่านิวเวิลด์จะได้เฟิร์สบัตไปครับน่าสนใจในไฟใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นครับมีทั้งเครสทั้งอิฟเฟคในเกมนี้ฮะยิงปล่อยให้เดวิต้าเนี่ยได้เล่นง่ายๆที่ทำเกมเราได้เปรียบในต้นเกมเนี่ยก็จะมีปัญหาได้ครับเพราะตัวเล่นเกมอย่างที่เรารู้ว่าถ้ามาเกิดต้นเกมอ่ะซวยอีกแต่ทางด้านของเดวิต้าไม่มีแครี่ธรรมชาตินะครับในเกมนี้ฮะสเกลเลตก็ยังดูว่าโจ๊กเกอร์ก็ยังพอพึ่งพาได้นะครับถ้าเทียบกันแล้วนะฮะสมมุติว่าเจอหน้าปุ๊บโอ้อันตียันหน้าเลยก็ตายได้แต่ช่วงการทวงทรงครับเกมมันเดิมพันสูงก็ผ่านไป3นาทีครับการเงินเกือบเท่ากันเลยครับคิดว่าเกมนี้น่าจะช้าๆนะด้วยความที่อาจจะเป็นสนามใหญ่สำหรับพวกเขาด้วยแล้วก็เป็นน้องใหม่ที่เข้ามาอาจจะแบบยังไม่ได้เล่นสไตล์เดิมๆเขาเคยทำกันกดดันด้วยครับตรงกลางครับ2คนครับเวนและมีทีมี่เข้ามาครับเอาขวาครับเจอกันแล้วทักทายเล็กน้อยทักทายเล็กน้อยโอ้ทักเต่าๆไว้2ข้อเลยครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทางด้านของทีมี่ครับซอรี่ครับก็เลเวล4แล้วตอนนี้เนี่ยถ้าในไฟเนี่ยก็ต้องดูนะว่าบูโนปิงเนี่ยฆ่าได้แล้วจะมีโอกาสในการรีเซ็ตสกิลหรือเปล่าถ้าได้รีเซ็ตนะครับก็ได้ยาวๆเลยฮะโอ้โหไฮเอฟนี่ครับยังดีนะที่ระยะสกิลและกิฟต์แห่งมันไกลมากอะคือถ้าอยากจะล้วงเขาเนี่ยคุณต้องพร้อมนะเราคู่ครอบครองกับพวกผมเลยบูโนปิงครับค่อยๆเล่นไอเทมอยู่ครับแล้วออกมาเป็นเฮอร์เมสซิเล็กด้วยครับนี่เป็นคิวเลนออกเฮอร์เมสซิเล็กรองเท้าวิ่งไวด้วยคือหวังจะวิ่งทำเกมหรือเปล่าครับการเล่นเครื่องยาวเลยบูโนปิงการเล่นเครื่องยาวเลยเนี่ยครับวิ่งมาซ้อนแล้วบูโนปิงครับแล้วยังไงดีครับด้านบนครับเป็นการเจอกัน2ต่อ1ครับแต่จินนะเปิดเมตาบอลสิครับแล้วดูจากมินิแมปครับมีระดับคริโตโผล่เข้าไปช่วยเดฟโอ้โหโดนพื้นเต็มๆเลยครับผมแล้วเปิดเลยครับทีการเอาวิ่งกลับเข้าป้อมไปแล้วหันมาสวนเรียบร้อยครับโดนหอกลูกข้างหลังตายครับแล้วทีนี้มาแล้วฮะราฮิสเตนีเอลฟี่เข้ามาจ้าเอกครับแปะเข้าไปโอ้โหแต่เขาเล่นกิมแพ็คก็ไม่โดนนะหลังนี้ตรงนี้ต่อครับมีการจ่ายที่ระโบเข้าไปครับจินฮะสองเรียบเกิดขึ้นมาตรงนี้แต่เขาบิน3คนด้วยกันเรียบร้อยหรือเปล่าครับยังคงตัวเวลาอยู่แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีฮะพยายามจะซื้อเวลาครับแต่ก็ตายอยู่ดีครับสำหรับสอรี่ครับโอ้แลกกันไปแล้วกันมาครับเป็นเคสครับทำให้ไป2คนแล้วปิดไม่ลงครับสำหรับนั่งเดวิต้าโอ้โหแล้วเหมือนจะมีคนคิดการใหญ่หรือเปล่าบูโนปิงครับแอบไปมองบัฟแดงของนิวเวอร์อยู่ฮะสกอร์เป็น1ต่อ2ครับการเงินยังเป็นดีวิต้านิดนึงครับแล้วมองที่อาร์ติโซนาวันเกดัสครับมังกรใหญ่แบบนี้ครับนิวเวอร์ฮะมีแค่อาร์ตากับซอรี่ที่นั้นที่อยู่แถวนี้ครับโอกาสในการแย่ค่อนข้างน้อยฮะนี่ไปรับอยู่แล้วนั่นกิฟเน็ตนะฮะแล้วเลเวลของซัพพอร์ตของทริปเปิ้ลเอ็นสูงกว่าด้วยครับปัญหาตอนนี้ของนิวเวอร์เนี่ยผมมองว่าตัวไหนเนี่ยที่จะเก็บที่ประเทศเองให้ลงเราต้องอยู่ที่ไอเทมด้วยครับว่าเกมนี้จะมองไปที่โซสกอร์กันไวหรือเปล่าครับแหมนิวเวอร์บอกว่าคิดอะไรไม่ออกเดินมาหาทีกักดีกว่าครับโอ้โหแล้วตีป้องเข้าไปหาเดนซี่นี่ครับโบนิสติเป็นจริงวิ่งแบบสบายๆแล้วป้องก็แตกแบบต่อหน้าต่อตาจะกันยังไงครับเปิดเมตาโมโฟซิสยัดป้อมแล้วรวมถึงเอาโจ๊กเกอร์มาแชะพัดสีโอ้โหแล้วจ้าเอได้บอกว่าโดนสองตัวแบบเน้นๆเลยฮะแต่ยังมีการสวนกลับมาอยู่แล้วดูไปดูมากลายเป็นฝ่ายนิวเวอร์ที่ตายไปครับแต่ยังโชคดีครับที่มีทางหน้าของเดฟทางหน้าของมิเกโบฟื้นขึ้นมาอยู่ฮะตอนนี้ครับทางหน้าของเดวิต้าครับเสียไปถึง3คนด้วยกันและตัวที่4ไม่น่าจะลานะเก็บหมดครับตรงนี้ครับเสียไป4เลยครับสำหรับเดวิต้าครับในขณะที่เสียแค่คิริโตเป็นคนเดียวสำหรับนิวเวอร์ฮะขึ้นนำสกอร์คิว6ต่อ2การเงินดีดไป1,000ครับโอ้จังหวะการใช้
บีโบของซอรี่ครับเรียกว่าแม่นมากเอาและนี่ฮาวแตกแก๊สเหรอเรียกแก๊สบอกว่าผมไม่ได้มาคนเดียวครับพี่ผมมีแก๊สอีกหนึ่งตัวฮะวิ่งลงมาเติมแล้วตายลงไปอีกคนนึงครับเรียงหน้ากันมาเสียทีละคนไม่ค่อยดีแล้วครับเดวิต้าฮะไม่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเดวิต้าเนี่ยไลอัพเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเก่งในช่วงเลทเกมนะแล้วมันฆ่ายากครับเพราะว่ามีทั้งด้านของเซฟิล่ารวมชิมี่ครับมีทั้งบี้กับโบแล้วยื้อท้ายออฟไลน์อีกครับฮิวขึ้นมาอีกฮะเรียกว่ามีแต่ตัวที่คิวเลนเกียรติคือไม่ไหลไม่รีเซ็ตคิวเลนจะเล่นยากมากๆครับโอ้โหจบแปะครับเกือบครึ่งหลอดฮะแล้วดูครับนิวเวอร์ก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะไปชนเขาทะเลาะก่อนนะแล้วก็ฟาร์มแล้วก็เคลียร์เลนไปครับแผ่ด้านล่างโอ้โหเต๋าครับเกือบจะตายฮะดูครับเปิดท่าไล่สวนเลยฮะโอ้เรายังไงดีครับตอนนี้ครับเดวิต้าครับมาถึง4คนด้วยกันแล้วซอนี่ครับยืนรับดาเมจทุกอย่างแล้วเปิดน้ำเข้าไปทิปเปอร์เอ็นบอกไปเพื่อนหนีไปเนเจอร์เลียมก็เอาไม่อยู่แต่ด้านบนฟรีอยู่ครับสำหรับทางด้านโอเมนฮะดีกัสบอกว่านายจะไม่ตายเปล่าเพื่อนเราจะตีป้อมให้นายเองเปิดกันไปครับจังหวะนี้ครับการเงินครับเกือบ 2,000 โกลที่ดีขึ้นไป2ต่อ8คิวครับตอนนี้คิดว่าสไตล์เล่นของดีวิต้าเนี่ยคงต้องทำแบบนี้ฮะแล้วก็เก็บคนที่หลุดออกมานี่แหละเดินขึ้นไปจะไปเคลียร์เว็บแล้วกลายเป็นตายครับสำหรับนั่งเพรสครับเงินเก็บของโซนคอนเซดัสอยู่ครับแล้วมันจะพูดเหลือไปครับใจร้าวครับครับเซลฟิสวิวเป็นดาเมจโอลลี่ด้วยครับดาเมจโอลลี่ด้วยโอเคสเปียร์กับโซลิเวอร์ครับก็จริงนะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันต้นเกมว่าถ้าดาเมจมันขาดเนี่ยจะฆ่าเขายังไงดีแล้วเซอร์ฟิสดาเมจถ้าขอได้ช่วงสักทีหนึ่งหายเหมือนกันสำหรับคิวเล่นนะฮะอันนั้นนะแต่ถ้าช่วงไม่โดนล่ะก็เรียบเหมือนกันครับแต่ในขณะที่ตัวซับพอร์ตของพวกเขาแถวหลังค่อนข้างดีครับโอ้แล้วแหมริกเตอร์ฮะเต่าครับพยายามกดดันนะฮะทางด้านอัสดาครับแต่มันยากครับมันเป็นเซฟิน่า8นาทีครึ่งผ่านไปครับการเงินต่างกัน 2,500 ครับเป็นนิวเวิลด์ที่นำอยู่ครับโอ้แล้ววิ่งไปแบบนั้นนี่เขาจะมองไปที่สัตว์ใหญ่หรือเปล่าครับนั่นแหละฮะดาร์คสเลเยอร์ถูกจ้องมองอยู่แต่ด้านล่างครับมีสตอรี่อยู่ครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมของอาสดาบูโนปิงฮะพยายามโซนออกไปและเก็บป้อมไปได้อะทาวเวอร์ด้านนอกทั้งบนทั้งล่างครับแตกเข้ากัน2ฝั่งเลยครับแล้วมาตรงกลางครับตอนนี้นิวเวิร์ฟกองอยู่ตรงกลางครับบนโอ้โหแล้วปะทะแบบนี้นี่บอกเลยครับว่ามีคนตายแน่นอนครับเต่าเรียบร้อยสังเวยไปศพแรกก่อนเลยทีเป็นเองนะครับปิกเกอร์หนีไปโอ้โหแล้วดูอัศดาครับปิกเกอร์เข้ามาตามแต่ตามต่อไม่ถึงอ่ะการที่จะสู้เลยที่มีทั้งทายออฟไลน์ของซูซิล่าแล้วก็เคสที่มีเมตาโมโฟซิสที่บอกเลยว่าชิปเปิลเอ็กเอ็นก็ยืนไม่อยู่ฮะโอ้เมื่อกี้เป็นการเจอแบบอ้าวพอดีแล้วก็ซัดเลยแล้วตัวของทางด้านของเคสของชินนี่เงินสูงด้วยครับ 6,000 ก็ไปแล้วครับเป็นมันเทอร์ออฟไลน์ครับฟอร์สเคปแล้วก็จะขึ้นเป็นโบเกนสเปียร์หรือเปล่าครับเรียกว่าเคสดาเมจเกือบล้วนนะฮะเมนจัดอยู่ครับแล้วเกี่ยวติดฟอสเคปที่บอกเลยว่าหนืดเหลือเกินครับและนี่ไงเรียบร้อยจินขออีกรอบได้ไหมโอ้โหแล้วซอรี่วิ่งมาครับแล้วกดบีโบแต่ไม่เจอนะทำให้บูนอกปิงครับสามารถรีเซ็ตได้แต่เหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยเป็นต่อเท่าไหร่ฮะจินไปเล่นสูงในจังหวะที่ตัวเองไม่มีอัลติเมทสกิลครับเริ่มกลับมาหรือเปล่าโอ้โหแล้วดูทิปเปอร์เองครับยังโดนขนาดนี้แล้วอุ้ยตรงนี้เขาไม่รู้จ็อกเกอร์ตายคาบ้อมแล้วต่อทันทีครับแทนเหมือนว่าคริโตครับเดฟอร์บอลหยุด2คนแน่พอดีครับตอนนี้เหลือไฟ2ต่อ2ที่ทางด้านของนิวเวอร์มีป้อมอยู่โอ้ไม่รอดนะที่ตายนี่คือป้อมล้วนๆครับฮีโร่คนที่6ฮะแลกกันไปครับอ้าวอ้าวจีกั๊กคนขายครีมฮะเนียนเกินภารกิจมิชชั่นคอมพลีทครับโอ้ยอันนี้ปืนหรือเปล่าอันนี้ปืนหรือเปล่าโอ้โหเกือบตายครับคริโตครับตัวเองบิ้วมาเป็นดาเมจล้วนหรือเปล่าครับเป็นฟอสเคปแล้วครับแต่สู้กับทางด้านของอุตโตะก็เหนื่อยเหนื่อยครับไม่น่าไหวนะฮะยิ่งตอนเขาสะบัดพลังทีนี้โอ้โหผมว่าแทงก็แทงเออล่วงหมดอะเจ็บมากๆครับตอนนี้ครับไปนั่งของนิวเวอร์ครับที่ได้ไป3ทาวเวอร์เท่ากันนะครับแต่สิ่งสำคัญคือได้ตรงกลางไปด้วยครับเรื่องของแมปคอนโทรลฮะใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านไป11นาทีเนี่ยการเงินก็ยังเป็นนิวเวอร์ที่ออกนำอยู่ 2-3,000 แต่เรียกว่าไม่ได้ห่างกันมากนะเดวิต้าเนี่ยก็มีโอกาสที่เริ่มจะฆ่าได้ครับแล้วตรงนี้เต่าว่าเกือบจะแลกเอาคริโตไปได้ครับโอ้615ครับสกอร์คริโตครับเกมนี้เรียกว่าตายตัวเดียวก็โดนชัตดาวน์เลย11สกอร์ครับที่มีส่วนร่วมกับ13คิวของเขาครับแล้วโจ๊กเกอร์รออยู่คนเดียวฮะตรงนี้ครับนี่ครับจีกักฮะโดนเซตเอ็มเบสเข้าไปครับแล้วมีการจ่ายบี้โบแต่เหมือนว่าจับไม่ถึงระยะครับทำให้ธนาอัสดาครับตายไปฟรีฮะ
เอาจริงครับเปิดเมโทรโพซิตมาก็จริงนะแต่เพื่อนร่วมทีมไม่ได้พร้อมเลยฮะเท่ากับเสียเมโทรโพซิตไปฟรีครับไฟนี้ครับแล้วนี่เขารอครับโหยังไงดีบูนุกไม่ถามเอาใครดีรอเคสตัวเล็กครับตอนนี้เนี่ยทางหน้าของเดวิต้านี่เห็นหมดเลยนะว่านิวเบิร์นโอ้โดนแย่งบูบัฟครับใจร้าวเซลฟิสที่ไม่มีบูบัฟครับจะเล่นยากๆหน่อยฮะแล้วยิ่งลิเลียน่าที่มีบูบัฟก็จะเล่นง่ายๆหน่อยว่าจะโป๊กรัวๆครับตอนนี้เนี่ยเหมือนเดวิต้าเนี่ยรอข้อผิดพลาดของนิวเบิร์นเลยนะถ้าคุณพลาดเมื่อไหร่ล่ะพวกคุณโดนผมกินแน่นอนจ้าเอในพุ่มครับนึกปูนะพี่โอ้ตัวเคสที่ไม่น่าไหวโอ้โหแต่ดูไปดูมาเขาไม่มีเกตครับที่ไปเด็กเอ็นครับยังคงหน้าทนอยู่ฮะกับรับตำแหน่งสบายๆไหมขนาดเป็นเคสเนี่ยแฟลชเช็คไปเกือบตายครับเขาคงดูเรื่องของสแต็กมาแล้วฮะว่าจังหวะไม่มีเมโทรโพซิตเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่บวกง่ายสุดแล้วตรงนี้ครับอัพเซอร์แล้วก็เฟรดันฮะตกไปทางหน้าของเดวิต้าไปครับแล้วเป็นบูโนปิงครับที่ถือดาร์กเบสซิ่งฮะโอเพลนี้ครับจะทำให้เขาได้บัฟของดาร์กเบสซิ่งไปเป็นตัวช่วยครับโจ๊กเกอร์กับเซฟิล่าตอนนี้แหละฮะถ้าคุณกดสกิลกันไม่ทันเนี่ยโอ้โหหลังคาดครับโอ้โหแล้วดูอัศดาโดนกันหายอย่างไวครับบีนะโบก็ไม่ทันนะกดไม่ทันแล้วครับดาเมจมันล้นมากๆฮะแล้วดูด้านล่างครับเรียกว่าเป็นคู่รักกันฮะก็ตีกันไปชาตินึงครับแต่เหมือนว่าทางด้านของนิวเวอร์จะไม่ได้มีอยู่คนเดียวฮะครับโอ้แล้วรุจินครับเปิดอันติเพื่อเอาตัวรอดแล้วเคลียร์เวฟก็เหนื่อยแล้วครับโอ้ตรงกลางครับที่ไปได้เกณฑ์ครับโอ้โหเข้าไปลึกจัดครับยังออกมาได้แบบสบายๆอยู่ฮะตอนนี้เนี่ยเหมือนเดวิต้าเล่นระยะได้ค่อนข้างดีนะโอ้แล้วบูโนปิงครับดูใจเย็นขึ้นกว่าต้นเกมครับแล้วจึงงอการเงินกลับมาเป็นเดวิต้าขึ้นนำไป 2,000 กว่าแล้วครับโอ้แล้วไม่แปลกใจเลยนะที่ทำไมหน้าของจีคักเนี่ยถึงสามารถโหดเคสได้เพราะว่าเคสเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าเขามีดาเมจไปสักครึ่งนึงละแต่โอเมนเนี่ยมีมูลมาสายด้วยใช่ครับแล้วรวมถึงที่สำคัญครับคือตอนนี้ตัวที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วโดนโป๊กยาวๆก็คือลิเลน่าครับบูมสติ๊กแล้วก็เดียเดมรวมถึงเร่งแล้วครับแล้วเจาะเกาะเวทด้วยฮะบอกเลยว่ามาหนักครับตอนนี้ถ้ายืนกองรวมกันโจ๊กเกอร์อาจจะโดนชุดเดียวหายไปเลยก็ได้ครับใช่ครับถ้าเดินพลาดแม้แต่จุดเดียวไม่มีคนมาการโจ๊กเกอร์ปุ๊บหายครับโอ้โหและนี่ครับสตอรี่ครับโรมิกที่ว่าอื่นครับดูโบนอปิงนิดนึงโอ้โหหายไปอีกแล้วยังดีที่กดบีกับโบทันก็จริงครับแต่สี่เท้าที่รออยู่ตรงนั้นครับโอ้โหแล้วดูโอ้โหเซฟิล่าบอกกดไทออฟไลท์นี่คือไม่ได้หือได้อือเลยครับเกือบตายตลอดนะฮะเรียกว่าแทบไม่ได้ใช้เพื่อทีมไฟท์เลยฮะใช้เพื่อเอาตัวรอดเกือบตลอดแล้วตอนนี้แล้วเคสครับจินในไฟท์ไม่ได้เซตทามมิ่งให้เพื่อนเลยครับเปิดเมโทรโพซิตเอาตัวรอดไปหลายต่อหลายครั้งเลยครับในช่วง 2-3 นาทีที่ผ่านมาโอ้แล้วนี่ครับมีการเปิดลาสเลเยอร์จากทีมเดวิต้าครับเปิดทุกอย่างครับเพราะว่าคิริโตะเข้ามาแล้วก็โอ้โหเต็มที่ไปได้แค่นี้ครับยังคงขวางไว้ได้อยู่อะแล้วไฟที่ตอนนี้ครับทริปเปิ้ลเอ็กเอ็นอยู่ในจุดที่ยืนไหวแล้วครับมีทางด้านของไกอาสแตนดาร์ดครับแล้วก็เบรดเมลด้วยฮะคือตอนนี้เนี่ยช่วงเวลาของเซฟิสเนี่ยเริ่มที่จะหมดลงไปเรื่อยๆนะเพราะมันค่อนข้างเกินกลางเกมมาแล้วฮะแต่เดวิต้านี่บอกว่ามันถึงเวลาของผมแล้วครับผมโอ้และอีไงยืนตีบัฟฟ้าเหรอแกกดโซสตอมแบดเดินออกมาดื้อๆเลยครับอันเมื่อกี้ที่ใส่ทุกท่าแล้วนะไปทุกท่าแล้วนะลดน้อยถอยน้อยมากจริงครับแล้วแกเข้าพุ่มแป๊บเดียวแกรีเจนเลทเลือดอีกฮะตอนนี้เดวิต้าครับการเงินครับขึ้นนำไปแล้ว 3,000 นะยืนดมหญ้าแป๊บนึงเลือดเต็มเลยครับโดนเด็กบอดี้เซอร์ครับโดนปล่อยไปที่ด้านล่างครับนิวเวิลด์จะกันได้ไหมฮะสกอร์คิวไม่สำคัญครับเกมชนะที่ป้อมฮะไงเนี่ยครับยังคงจ้องเรามองๆอยู่ฮะและเรียบร้อยครับเด็กหมดเนื้อตายลงไปอ้าวแต่บูโนปิงครับไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ในป้อมครับเลยโดนเก็บลงไปก่อนนะแล้วเปิดเมโทรโพซิตมาโดนตัวหน้าของดูตลบโลกพอดีแบบนี้แย่แน่นอนครับเดวิต้าครับเสียไป2คนฮะจิบเด็กเองครับบอกว่าจังหวะแบบนี้ผมก็ไม่ได้ครับโอ้แต่ยังหนีออกไปได้อะแล้วตัวหน้าของเต๋าอ่ะอ้าวเราก็วิ่งผ่านป้อมไปทำอะไรครับเนี่ยซื้อเวลาครับให้ทางด้านของโอเมนไปเนียนครับโอ้แล้วจีการบอกเพื่อนเอ้ยนายจะไม่ตายพี่เราหวนป้อมเองเรียบร้อยครับป้อมระเบิดแตกลงไปครับพร้อมกับชีวิตของจีกัสที่น่าจะตายตามลงไปด้วยครับไม่ตายฟรีครับโอ้แล้วก่อเกิดขึ้นมาก็จริงครับแต่เขารอแบบนี้ก็ไม่รอดนะแต่ตรงกลางก็ถึงหน้าบ้านแล้วครับใจร้าวครับดูตรงกลางให้ดีครับนิวเวอร์ครับโถมไปหมดแล้วครับตอนนี้เหลือเดวิต้าครับแล้วเขาต่อเต่าคนเดียวเท่านั้นครับความหวังของผมว่าตอนนี้ครับอ้าวแต่เหมือนนั่นเรานิวเวอร์ครับเลือกที่จะรอเพื่อนร่วมทีมก่อนหรือเปล่าฮะแลกกันที่บาร์แรกนายกันไปครับด้านบนกับตรงกลางครับ
เสียบูโดปิงไปก่อนโดยไม่ได้ทำอะไรเลยครับน่าจะเป็นจังหวะที่พยายามเข้าไปล้วงในป้อมหรือเปล่าเพราะว่าตัดไม้ทีเนี่ยก็ตายแล้วเป็นเซอร์ฟิสด้วยครับโอ้โหแต่เหมือนว่าทางหน้าของนิวเวิร์นนี่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะได้ป้อมนายโอ้โหแล้วซอรี่นี่ครับซอรี่อันนี้ไม่ใช่ป้อมของนายเพื่อนนายจะเดินมาลึกขนาดนี้ไม่ได้ฮะแล้วยังไงดีครับจีนบอกเพื่อนเอ้ยตีป้อมเร็วไม่ไหวแล้วเปิดน้ำเนี่ยครับตีป้อมดื้อเลยจีนครับแต่ไม่ตีให้จบเลยครับทีเดียวมิชชั่นคอมพลีทถือว่าคอมพลีทครับแต่เหมือนแกนึกว่าตีทีเดียวจะแตกแล้วก็ชักตัวออกครับแล้วบูโนบิงบอกจะไปไหนฮะเดสตินี่ครับแม่ยังมีตัววาร์ปอยู่เขายังมีเคียวฮะเขาเลยรอดไปได้ฮะได้สองบาทแรกครับจากพลิกไปพลิกมาครับเดวิต้าที่กลับมาปุ๊บเขาได้เปรียบตอนนี้กลับมาตกเป็นผู้ตามบ้างครับอยู่ที่ใครพลาดก่อนจริงๆฮะไปเดียวจบเกมได้เลยครับทั้งสองฝ่ายครับตอนนี้เดวิต้าครับมาเก็บออบเจคทีฟใหญ่ก็แล้วตอนหน้าของแอนโทนากอนเครดัสนะฮะยังไงครับนิวเวิร์ฟเหมือนรวบแต่ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเสียไปคนนึงด้วยต้องดูครับว่าชนะไฟนี้ได้หรือเปล่าครับถ้าเดวิต้าทำได้ก็มีโอกาสที่จะพลิกกลับมาครับโหแล้วก่อเกิดตอนนี้นี่บอกเลยว่าขายดีครับทั้งเกมอะมีถึง4อันด้วยกันแล้วเป็นบูโนปิงที่ถือทั้งดาร์คเบซิ่งแล้วมีก่อเกิดอีกตอนนี้คือสเกลลิลาน่าแรงมากครับเอาแล้วเรียบร้อยครับฟอร์มตรงกลางแตกลงไปครับนิวเวิร์ครับโอ้โหฮาเดสบอกเมื่อกี้มีแสงอะไรว่าที่หน้าเกือบเป็นลมครับชุดเดียวของลิลาน่าช่วงเวลาของนุตลมโลกมาถึงแล้วฮะไอช่วงยืนหน้าป้อมเนี่ยบอกเลยว่าอันตรายมากๆฮะโอ้โหใครก็ได้ครับแล้วก็ไม่มีใครมายืนขวางนะซอรี่บอกอ๋อเราซอรี่จริงๆเพื่อนเราช่วยอะไรไม่ได้จริงซอรี่เดินไปซอรี่ก็ตัวปิวเหมือนกันครับโอ้แล้วนี่ครับคือโจ๊กเกอร์ฮะแอนิเมชันคือต้องลงไปนั่งก่อนแล้วยิงจรวดปุ๊บเหมือนเป็นเป้าเหมือนแบบบอกลิลิน่าสาดสกิลมาที่ผมเลยครับลูกถล่มโลกคือโฟกัสไปไล่ที่ทางด้านของโจ๊กเกอร์รัวๆเลยครับคือตัวไหนคีคีฟได้เขาปาใส่ตัวนั้นเลยโดนชุดเดียวตัวกับปิวครับอุ้ยแล้วดูอัศดาครับโอ้ผมเพิ่งจะเดินออกมาจากป้อมเองนะครับอันนี้บอกมีปัญหาครับออกจากบ้านไม่ได้ครับสำหรับนิวเวิร์ฮะแม้แต่หน้าบ้านตัวเองก็ไม่ปลอดภัยครับตอนนี้รอให้จินมีเมโทโมฟอร์ซิสครับแต่เชื่อว่าเดวิต้าน่าจะมองที่ดาร์คเบเยอร์มากกว่าอ้าวและนี่ไงนายตอดเราเยอะนักใช่ไหมตายไปเสมอฮะยังไม่มีร่างของตอเกิดมาอยู่ดีครับโอ้แล้วไฟตรงๆแบบนี้ครับยังคงเอาตัวรอดไปได้อยู่แต่ยังมีปลายน้ำเมโทโมฟอร์ซิสครับหยุดทางด้านของตัวเต่าได้ก่อนนะมีก่อเกิดก็จริงครับแต่ลิทึมลอฟฟี่แกแปะหัวแบบนี้เรียบร้อยเต่าโดนชัตดาวจากทางด้านฮาเดสตินี่ไปฮะเราต้องวิ่งถอยกันหมดนะซอรี่ฟิกเกอร์ตาก็ไม่หยุดที่ไม่ได้ก็จริงครับแต่คริสโตเดฟของผมไม่โดนนะแล้วเป็นการเสียสกิลแบบนี้ไม่รู้จะดีหรือเปล่าทีตาก็หวังมาได้3ตัวก็จริงครับแล้วบูนอปีพยายามที่จะล้วงแต่เหมือนว่าจะไม่ไหวครับตายลงไปครับตรงนี้ฮะยังไงนิวเวิร์ดครับอ้าวไปมาเสียไปถึง2คนด้วยกันครับบูนอปีครับมีเคียวก็จริงแต่ไม่ไหวฮะไม่ได้เองครับวิ่งเข้ามารับเพื่อแบบนี้เสียพื้นถึง3คนด้วยกันครับเลือกเปิดไฟสวยครับสำหรับนิวเวิร์ดครับเป็นจังหวะที่บูโนปิงยืนรอซ้อนแต่ไกลไปครับเข้าไฟช้าเสียเต่าก่อนครับโอ้ด้วยความที่นิวเวิร์ดมีตีนี่คือมีชุบ2ชีวิตแล้วก็ยังมีก่อเกิดที่แบบแต่ละคนออกกันมาเองเมื่อสักครู่นี้ที่ลุกขึ้นมาของเซอร์ฟิสไม่ได้มีกับโบนะครับแต่เป็นทางด้านก่อเกิดของเขาเองครับยังไม่จบครับเพราะลิเลียน่าแกโอ้โป๊กดีจริงๆครับเมื่อกี้จบไฟกันยังเลือดเต็มอยู่เลยนะใช่ฮะคือยังดีที่ลิลิน่าเนี่ยก็เขามีก่อเกิดแต่แรกแม้ว่าจะล้วงก็จริงแต่อย่างที่เราเริ่มเห็นแล้วครับว่าถ้าลิลิน่าหรือคิวเลนเสียโอ้ทุกเดียวน่าจะแย่ครับโอ้ล่ะเดซี่นี่ครับฟิกเกอร์หนีออกมาได้ฮะดอกบัวลอยตามมาไกลๆครับมือยังไวอยู่ครับตอนนี้นุ๊กตลบโลกฮะขายรองเท้าทิ้งนะฮะแล้วขึ้นทางด้านของอาร์ติคอลมาแล้วครับน่าจะเป็นแทนชิงก่อเกิดครับกับโจ๊กเกอร์ครับยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมแรกของคู่นี้ครับใครก็ได้ครับเพราะผัดกันได้พลาดกันได้ครับต้องมีสักคนเนี่ยที่แหลมออกมาเพราะว่าดูจากที่ผ่านมาไปหาเต๋าๆกัน2คนแล้วต่อยดีกว่าครับกูโดนซ้อนนะฮะตอนนี้บอกแล้วว่าการเงิน 70,000 เนี่ยไม่มีผลทั้ง2ทีมแล้วเพราะว่าฟูลไอเทมกันหมดแม้แต่โลมิ่ง2ทีมยังฟูลกันหมดเลยฮะดาร์คเซเลเยอร์ครับ
จะยังไงเนี่ยแม่แต่เหมือนวัฒนธรรมของคิริโตะครับที่ต้องว้ากลับบ้านเพราะเหลือครึ่งหลอดเท่านั้นนะนิวโวก็เล่นยากเหมือนกันครับถ้าโถมเข้ามาเซตไฟตัวเองไม่ได้ครับก็จะโดนลิเดน่าถล่มโล่งเนี่ยป๊อกสกิลไล่ป๊อกสกิลไล่ไปเรื่อยๆครับซึ่งทางด้านของเดวิต้าครับเหมือนจำเป็นจะต้องเอาดาร์คเลเยอร์ให้ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีตัวที่จะไปตีป้อมให้แตกได้ไม่มีแครี่ธรรมชาติครับก็จะขึ้นบ้านยากๆหน่อยครับแต่กลับกันครับท่านุถล่มโล่งป๊อกสวยๆแล้วคิวเล่นเข้าไปแล้วสามารถรีเซ็ตสกิลได้เนี่ยก็ได้ยาวๆเหมือนกันครับตอนนี้ดูไอเทมของบูโนเป็งให้ดีนะครับไม่มีไอเทมที่ช่วยเหลือแล้วเข้าไปไม่เขาก็เราจะต้องตายอยู่ข้างนี้ตัวที่บางที่สุดของทางด้านเดวิต้าถ้าไม่นับทั้งเมจกับทางด้านของจังเกิลเนี่ยเป็นเต๋าๆนะครับที่ออกมาเป็นไอเทมแบบดาเมจจริงๆครับเป็นเลดชูดโอมิอาร์มเป็นเกียร์ครับโอ้โหแล้วงัดเล็งไปที่คริโตกันเลยโอ้โหแล้วชุบเบี้ยบูก่อนครับเสียวาบเลยฮะแต่เป็นโอกาสที่ดีของทางด้านของเดวิต้าแน่นอนนะที่มีตัวปลาเสียเลือดไปเยอะขนาดนั้นนะแล้วมีเรียบร้อยครับปล่อยได้มอนิเตอร์อ้าวแต่จีกักฮะใช้เดดเอ็มเอสไม่โดนทางด้านของจีนครับเดฟอร์บบเข้าไปครับแล้วเล็งไปที่บูโนบิโกโดนตอมแบดอ่ะช่วยเหลือชีวิตบูโนบิโกไม่ได้เราวิ่งไปเลยครับตัวหลังโซลี่กับคริโตะพยายามจะเข้าไปลุกแล้วแต่มันไม่ถึงจริงๆอ่ะดูถล่มโลกครับวิ่งเข้ามารับเพื่อนก่อนฮะแล้วดูท่าคริโตครับต้องพยายามเอาชีวิตรอดไปโอ้แล้วบูโนบิโกทีเดียวหายไปเลยครับโอ้เราด้านล่างครับเพื่อนเอ๋ยนายทำได้ที่ได้ดีแล้วเพราะจีกักฮะก็สามารถหวดป้อมแตกไปได้และรวมถึงชีวิตของฮาร์เดสตินี่ด้วยครับก็เกิดมากระติกกระติบไม่ได้ครับวิ่งโค้ดไลน์เข้าไปแบบนี้ครับน่าจะเป็นโอกาสของเดวิต้าหรือเปล่าเพราะว่านิวเวิร์สเสียไปถึง2คนด้วยกันและเป็นตัวที่3ไปด้วยครับ2คนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของนิวเวิร์สไม่น่าจะทานไหวอ่ะซอรี่คนสุดท้ายความหวังไม่เหลือแล้วนะเกมแรกครับตกเป็นของเดวิต้าเล่นด้วยความใจเย็นครับพยายามเข้าไปล้วงบูโดปิงแล้วเพื่อนมารับได้ครับในจังหวะผู้ช่วยผู้ตรงกลางครับทำให้ทางด้านของลิเลน่าครับของนุสลมโลกเข้าไปฟรีแล้วไล่โพซิชั่นของจ็อกเกอร์ออกไปครับและขอแค่รีเจนเนเรตเลือดแป๊บเดียวแล้วเขากลับมาครับเลี้ยวกลับมาฆ่าทางด้านของเซนติล่าแบบทิ้งเดียวหายครับคือเรียกว่าเป็นจังหวะที่เขาเกือบจะฆ่าบูโดปิงเลยเนาะแต่พอฆ่าไม่ได้ปุ๊บทำให้หลุดระยะปุ๊บไม่มีการดูเป็นทีมเสร็จเลยฮะต้องชม Triple XN ครับแกตาไวมากเลยยังเข้ามาซับทันครับนี่ครับบูโดปิงครับบูโดปิงอายุน้อยที่สุดครับโอ้เรียกว่าเป็นความได้เปรียบไปก่อนใช่ครับเรียกว่าเป็นเกมแรกที่เดือดมากเลยนะนี่เพิ่งเกมแรกเท่านั้น